เลิกตามหาความชัดเจนได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณมาตั้งนานแล้วแต่คุณอย่าหลอกตัวเองอีกเลยนะฮะนี่คือ4ราศีที่เลิกหลอกตัวเองนะครับแล้วชีวิตคุณจะได้มีความสุขมาเรามาดูกันดีกว่านะครับรู้นะฮะว่าช่วงนี้คุณอาจจะช้ำกับความรักนะแต่ผมก็มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้ด้วยนะฮะ1นะครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนั่นคือชาวราศีอะไรชาวราศีสิงห์ครับชาวราศีสิงห์มีลูกดื้ออีโก้ค่อนข้างสูงครับทำให้ไม่ค่อยยอมรับความจริงกับการที่เรารู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ยอมรับเถอะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำกับบางสิ่งนะครับจนบางครั้งก็ยอมรับความจริงในสิ่งไม่ได้ทั้งที่เซนต์ตัวเองก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้อย่าหลอกตัวเองเลยนะครับราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ายอมรับแหละแต่ก็ยังยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับนะอย่าหลอกตัวเองเลยนะครับและราศีสุดท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้แต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดใครอยากแกะดวงแบบเต็มๆนะครับตรงนี้เลยจะได้เจอคู่จริงๆสักทีนะฮะราศีที่4นั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าเลิกโลเลแล้วก็เลิกมองโลกในแง่ดีเกินไปก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้น4ราศีนี้เลิกหลอกตัวเองแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขกว่านี้และความรักคุณจะสมหวังเชื่อผมผมลองมาแล้วสอนมาแล้วพิสูจน์มาแล้วจริงครับ